เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด 4.3 ขอข้อที่1ตอนนี้เราอยู่ที่ข้อย่อยที่2โจทย์ให้เราหาผลหารของ0.45 หารด้วย -100ในข้อนี้เราสังเกตเห็นได้ว่ามีเครื่องหมายลบที่ตัวหารเราทราบว่าเมื่อมีตัวตั้งหรือตัวหารเป็นจำนวนลบให้นำค่าสมบูรณ์ของแต่ละตัวมาหารกันและตอบผลหารในรูปจำนวนลบในที่นี้ตัวตั้งของเราคือ 0.45 เป็นจำนวนบวกและตัวหารของเราเป็นลบ100เป็นจำนวนลบซึ่งมันจะเข้าข่ายกับกรณีที่ว่าตัวตั้งหรือตัวหารซึ่งต้องเป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นจำนวนลบเราจะนำค่าสมบูรณ์ของมันซึ่งในที่นี้ก็คือ 0.45 และ100ค่าสมบูรณ์ก็คือการใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เข้าไปก็จะนำเอาแค่ตัวเลขที่ไม่ติดเครื่องหมายออกมานำมันมาหารกันก่อนจากนั้นเมื่อได้คำตอบของผลหารนี้แล้วเราก็จะไปหาในเราก็จะไปตอบในรูปของจำนวนลบนั่นเองทีนี้เรามาหารระหว่าง 0.45 หารด้วย100กันก่อนซึ่งการหาร 0.45 ด้วย100เราสามารถตั้งหารยาวเหมือนกับการหารปกติเลยเราก็จะเริ่มจากหลักหน่วยก่อน100ไปหาร0ได้ไหมไม่ได้ใส่0ลบกันเหลือ0ดึงหลักออกมาหลักต่อมาเป็น4เมื่อเราจะใส่เลขหลักต่อไปที่ผลหารแล้วเราก็จะต้องใส่จุดทศนิยมก่อนเพราะว่าเป็นลำดับตำแหน่งทศนิยมที่ตรงกันมีหลักหน่วยแล้วก็ต้องมีทศนิยมตำแหน่งที่1เราพิจารณาว่า100ไปหาร4ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องใส่0เหมือนเดิมเราก็จะได้ว่าเป็น0 100คูณ0ได้0และนำ4ไปลบ0ได้4ต่อมาเราก็จะดึง5ลงมา100ไปหาร45ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้ก็จะต้องใส่0ซึ่งทีนี้เราก็จะต้องใส่0มาลบกับ45ลบกันแล้วได้45แต่เมื่อเราค้นพบว่า100หาร45ไม่ได้ยังเหลือเศษ45อยู่แต่เรามีทศนิยมไม่พอในการหารเนี่ยเราสามารถใส่เลข0ไปหลังตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายได้เลยตามที่เราต้องการเพื่อที่จะให้การหารสิ้นสุดลงและเศษสุดท้ายเป็น0ดังนั้นเราจะใส่0เพิ่มอีก1ตัวที่ทศนิยมตำแหน่งที่3ดึงมันลงมาต่อจากเลข45กลายเป็น450พิจารณาว่าตัวอะไรคูณกับ100มีค่าใกล้เคียงกับ450ที่สุดก็คือเลข4100คูณ4ได้400ใส่400เหลือ50ลบกันตอนนี้เศษก็ยังคงไม่เป็น0ดังนั้นเราก็จะใส่0หลังจาก 0.450 เพิ่มอีก1ตัวเป็นทศนิยมตำแหน่งที่4ดึง0ตรงนี้ลงมาจากนั้นใส่0หลัง50เป็น500ทีนี้เราก็จะได้ว่า100คูณกับ5ที่ทศนิยมตำแหน่งที่4เนี่ยก็จะเท่ากับ500ผลลบของตรงนี้ก็จะเป็น0พอดีดังนั้นเราก็จะได้ว่า 0.45 หารด้วย100จะมีค่าเท่ากับ 0.0045 นั่นเอง
ซึ่งทีนี้เนื่องจากเราทราบว่าถ้าเกิดเรามีตัวตั้งหรือตัวหารเป็นลบเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเราจะนำเอาค่าสมบูรณ์ของมันเนี่ยมาหารกันก่อนจากนั้นเราก็จะตอบในรูปของจำนวนลบแสดงว่าอันนี้ในกรณีที่100เป็นติดลบก็คือลบ100เนี่ยเราก็จะได้ว่าผลหารของมันก็จะเท่ากับผลตัวลบของผลหารนี้ดังนั้น 0.45หารด้วยลบ100จะเท่ากับลบ 0.0045 นั่นเองกลับมาที่โจทย์อีกครั้งโจทย์ในข้อนี้ให้เราหาผลหารของ 0.45 หารด้วยลบ100ซึ่งเราจะต้องรู้ข้อที่1คือถ้าหากตัวตั้งหรือตัวหารจำนวนใดจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นลบเราจะต้องนำเอาค่าสมบูรณ์ของมันก็คือตัดเครื่องหมายทิ้งไปแล้วมาหารกันก่อนจากนั้นผลหารที่ได้เนี่ยก็จะเป็นจำนวนลบซึ่งในที่นี้100ของเราติดลบเป็นลบ100เราจะนำเอาแค่100มาคิดคำนวณก่อนจากนั้นเราต้องหารยาวตามปกติเราค้นพบว่าถ้าสมมติเกิดไปหาร 0.45 แล้วก็ยังไม่ได้เศษที่เป็น0อยู่ดีเราจะสามารถใส่เลข0หลังทศนิยมสุดท้ายของ 0.45 ได้เพิ่มตามที่เราต้องการจนกระทั่งเศษสุดท้ายเนี่ยเป็น0ซึ่งผลคำตอบที่เราได้ก็คือ 0.0045 เป็นผลหารของข้อนี้แต่เนื่องจากเราทราบว่ามันเป็นการหารระหว่างจำนวนทศนิยมที่เป็นบวกและจำนวนลบดังนั้นผลหารที่เราได้จะต้องมีค่าติดลบซึ่งก็คือ 0.45 หารด้วยลบ100จะมีค่าเท่ากับลบ 0.0045 เป็นผลหารของข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะครับ